สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารคดีชุดพิเศษแจ็กซ่าภารกิจวิจัยสุดขอบฟ้าครับคุณผู้ชมครับเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งครับว่าหน่วยงานยักษ์ใหญ่ด้านอวกาศอย่างองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ Japan Aerospace Exploration Agency หรือที่เรียกสั้นๆว่า JAXA ได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จัดทำโครงการที่มีชื่อว่า The Student Zero Gravity Flight Experiment Contest ครับสำหรับโครงการนี้ครับเป็นการประกวดแข่งขันโครงการวิจัยในสภาวะไร้น้ำหนักเพื่อเฟ้นหาโครงการวิจัยที่ดีที่สุดของเยาวชนไทยขึ้นไปทดลองในสภาวะไร้น้ำหนักบนเครื่องบินที่ทำการบินแบบพาราโบลาที่ประเทศญี่ปุ่นครับและตัวแทนเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นใครเส้นทางการท้าฝันของพวกเขาจะต้องผ่านด่านทดสอบอะไรบ้างและงานวิจัยในสภาวะไร้น้ำหนักของพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ติดตามได้ในJAXAภารกิจวิจัยสุดขอบฟ้าครับและสำหรับในตอนแรกนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเจาะลึกถึงความเป็นมาของโครงการกันก่อนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีและด้านหลังนี้นะคะที่เราเห็นก็คือบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรค่ะซึ่งเป็นสถานที่บ่มเพาะศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนค่ะและในวันนี้เราจะพาไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของโครงการที่ชื่อว่าThe Student Zero Gravity Flight Experiment Contest ค่ะเดี๋ยวเราตามไปพบกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าที่มาของโครงการ The Student Zero Gravity Flight Experiment Contest ให้ฟังหน่อยค่ะครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสวทช.กับองค์กรอวกาศของญี่ปุ่นที่เรียกว่าแจ็กซ่านะครับเนื่องจากเราได้เชิญมนุษย์อวกาศมาประเทศไทยจากประเทศสหรัฐอเมริกาปีแรกนะครับและปีถัดไปเนี่ยเราได้เชิญจากองค์กรอวกาศญี่ปุ่นซึ่งมนุษย์อวกาศวัตกะก็ได้มาที่เมืองไทยหลังจากนั้นเขาก็เห็นว่าทางสวทช.นี่มีศักยภาพในการที่จะดำเนินโครงงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาการวิจัยต่างๆที่ใช้ประโยชน์จากอวกาศนะครับมันก็เป็นที่มาของโครงการพาราโบลิกก็คือการที่เราบินในเครื่องบินก่อนหมายความว่าเครื่องบินเนี่ยสามารถจำลองสภาพไร้แรงโน้มถ่วงของโลกได้การจำลองชนิดนี้เนี่ยเราก็จำลองได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นการทดลองเนี่ยอย่างเช่นถ้าอยากจะปลูกพืชนานๆอันนี้เราทำไม่ได้แต่ว่าถ้าสั้นๆอย่างที่เราทำกันไม่ว่าจะกลายเป็นจะเป็นเรื่องของดูสาหร่ายดูการทดลองเรื่องหนูหรือว่าการทดลองทางฟิสิกส์ต่างๆที่เราเคยทำมาก็ไม่มีปัญหาในการที่จะทำในระยะสั้นๆได้นะครับทำไมถึงต้องมีการทดลองสภาวะไร้น้ำหนักบนเครื่องบินที่มีการบินแบบพาราโบลาแทนที่จะส่งขึ้นไปสถานีอวกาศนานาชาติเลยคะการทดลองในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นโครงงานที่ง่ายๆไม่จำเป็นจะต้องทดลองยาวนานแล้วก็ทดลองโดยจำลองแบบสั้นๆได้แต่อย่างที่บอกว่าการทดลองบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นโครงการแรกพาราโบลิกของเราเราต้องการดูการแตกตัวของเม็ดยาว่าเม็ดยาเนี่ยแตกตัวในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงกับสภาพ1แรงโน้มถ่วง 1G บนพื้นโลกเนี่ยมันต่างกันมั้ยอันนี้ต้องใช้เวลามากกว่า1หรือ2วินาทีเมื่อยาวกว่า1หรือ2วินาทีเนี่ยเราเลยต้องไปหาการทดลองที่มันนานกว่า1หรือ2วินาทีก็คือต้องปล่อยให้มันตกลงมาอาจจะ100เมตรหรือ200เมตรซึ่งมันก็ทำยากมากถ้าเราปล่อยจากยอดตึกหรืออะไรสมองนี้นะครับเราก็เลยขึ้นไปเครื่องบินมันจะง่ายกว่าและเครื่องบินเนี่ยเขาจะบินระหว่าง 15,000 ฟุตไปจนถึง 30,000 ฟุตซึ่งมันก็ตกร่วมประมาณเกือบ5กิโลเมตรนะครับช่วงระหว่าง5กิโลเมตรนี่เราก็ได้20วินาที
ซึ่งก็จะพบว่าเด็กของเรานี่ก็สามารถค้นหาการทดลองเหล่านี้ได้ทุกปีนะครับและแต่ละปีนี่เราก็สามารถคัดเด็กไปแล้วก็แข่งขันกับอาเซียนแล้วก็ได้ไปบินการทดลองนี้ทุกปีครับสำหรับเยาวชนหรือโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเนี่ยเขาก็จะมีงานค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเขาก็ยังเรียนอยู่ในมหาลัยส่วนใหญ่นะครับเขาก็มีเวลาในการที่จะทำโครงงานค่อนข้างจะสั้นนะครับแล้วก็ต้องทำให้มันดีด้วยนะครับแล้วโครงงานพวกนี้มันก็ไม่ง่ายจริงอยู่ตอนที่เขาส่งโครงงานเข้ามาเนี่ยมันอาจเป็นเอกสารเพียงไม่กี่หน้าเขาอธิบายว่าเขาจะทำอะไรแต่เขาก็ยังไม่ได้ทำมาก่อนทีนี้ถ้าเขาไม่ได้ทำมาก่อนนี่แล้วเขาต้องมาสร้างโครงงานให้เสร็จภายใน 2-3 เดือนมันเลยค่อนข้างจะยากเพราะตรงนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของความปลอดภัยค่อนข้างสูงซึ่งเขาจะต้องทำผ่านตรงนั้นนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยทางสวทช.เราเองก็จะมีนักวิจัยช่วยให้ที่จะคอยดูแลรวมตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่เขาออกแบบดังนั้นเราก็จะช่วยดูแต่ตอนต้นในการออกแบบนะครับพอออกแบบแล้วเราก็ดูว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้มันมีการใช้ทดแทนกันได้ไหมมีอะไรที่ง่ายๆแทนได้ไหมหรือว่าถ้าต้องทำขึ้นมาเนี่ยทำยังไงที่ไม่ยุ่งยากมากนักแล้วเราก็ทำได้นะครับเพียงแต่ว่าอุปกรณ์ของเรานี่อาจจะหนักมากกว่าเขาเพราะของเขาเนี่ยใช้เงินจำนวนมากแล้วก็ทำพิเศษมาสำหรับการที่จะขึ้นไปข้างบนเขาก็เลยทำได้ดีกว่าเราแต่ว่าผลสุดท้ายก็มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ได้ผลงานเช่นเดียวกันนะครับเพราะตรงส่วนนี้เนี่ยจริงอยู่เราไม่ได้ลิมิตบอกว่าขอบเขตการใช้เงินต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนในการสร้างอุปกรณ์แต่เราก็ให้เพียงพอที่จะสร้างอุปกรณ์ได้ซึ่งส่วนนี้เนี่ยทางสวทช.ก็จะจ่ายเงินให้ในการที่จะสร้างอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันค่ะว่าการบินแบบพาราโบลานั้นเป็นยังไงคุณผู้ชมครับสงสัยไหมครับว่าเครื่องบินที่เราเห็นอยู่ทุกวันนั้นสามารถบินเพื่อสร้างสภาวะไร้น้ำหนักเช่นเดียวกับในอวกาศได้อย่างไรเราลองไปฟังคำตอบจากนักวิชาการกันดีกว่าครับทีนี้หลักการของพาราโบลิกไฟท์เนี่ยนะครับก็คือเนื่องจากว่าเครื่องบินของเราเนี่ยนะครับมันมีย่านการใช้งานเนี่ยในช่วงย่านความเร็วที่จำกัดนะครับเริ่มแรกจากเดิมที่เครื่องบินเนี่ยอยู่ในแนวระดับใช่ไหมครับฉะนั้นคนที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยก็จะพบกับสภาพแรงโน้มถ่วงเท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเสร็จแล้วตอนที่เครื่องบินเนี่ยเชิดหัวขึ้นแล้วก็เข้าสู่ส่วนโค้งนะครับมันก็จะมีตรงที่เข้าสู่ส่วนโค้งเนี่ยคนที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยนะครับก็จะพบปรากฏการณ์ที่เขาเนี่ยมีพบกับแรงโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นมากนะครับนะอาจจะถึง 1.8 เท่าหรือว่า2เท่าของปกตินะครับแล้วเสร็จแล้วพอจังหวะที่เขาเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าตกอย่างอิสระเนี่ยนะครับก็คือช่วงที่โหนกของพาราโบลาแบบนี้นะครับเขาก็จะอยู่ในสภาวะที่ไร้น้ำหนักอย่างสมบูรณ์นะครับจากนั้นตอนที่เครื่องบินเนี่ยลงมาจากโหนกใช่ไหมครับแล้วพยายามที่จะปรับตัวเข้าสู่แนวระนาบตามปกตินะครับก็จะผ่านส่วนโค้งอีกอันนึงนะครับฉะนั้นจังหวะที่เครื่องบินผ่านส่วนโค้งตอนขึ้นกับตอนลงเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คนบนเครื่องบินเนี่ยพบกับแรงโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นมากนะครับฉะนั้นสำหรับคนที่ขึ้นไปทำการทดลองบนเครื่องบินเนี่ยนะครับก็จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงพอสมควรนะครับเพราะว่าการที่เราเจอกับสภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้หัวใจเราเนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นในการที่จะลำเลียงเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับฉะนั้นคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงบางคนก็ถ้าหนักมากนะครับก็อาจจะเป็นลมใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่มีอาการไม่มากนักก็อาจจะมีอาการวิงเวียนหรือว่าคลื่นไส้ได้นะครับฉะนั้นเส้นทางการบินอันนี้เนี่ยบางทีเขาเรียกว่าเป็นวอร์มิทครับก็มี2สภาวะนะครับที่เราจะต้องมองความแตกต่างให้ออกนะครับก็คือสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนะครับกับสภาวะไร้น้ำหนักนะครับซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเนี่ยก็คือสภาวะที่ตัวเราเนี่ย
ไปอยู่บริเวณที่ว่างในอวกาศแล้วก็ไม่มีของอย่างอื่นอีกเลยอยู่ในบริเวณนั้นนะครับฉะนั้นเราก็จะไม่พบกับความเร่งที่กระทำกับตัวเรานะครับแต่ถ้าเกิดเผอิญตรงบริเวณที่เราอยู่เนี่ยนะครับมีของที่มีมวลมากๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมอยู่ตรงเนี้ยของที่มีมวลมากๆก็คือโลกใช่ไหมครับถูกไหมฉะนั้นมันก็จะเกิดแรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับแรงดึงดูดระหว่างมวลระหว่างผมกับโลกเนี่ยก็จะทำให้เกิดสภาวะที่เราเรียกว่ามีแรงโน้มถ่วงเกิดขึ้นนะครับทีนี้ผู้ชมก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงกับสภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมครับจนกระทั่งมุมของเครื่องบินเนี่ยนะครับทำมุมประมาณ47องศากับพื้นโลกนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เริ่มต้นของการที่เข้าสู่เส้นทางที่เราเรียกว่าการตกอย่างอิสระนะครับในคนที่อยู่ในเครื่องบินเนี่ยก็จะพบกับปรากฏการณ์ที่ไร้น้ำหนักนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็จะไม่ได้ไร้น้ำหนัก 100% นะครับมันก็จะมีน้ำหนักอยู่นิดหน่อยฉะนั้นบางทีเขาจะเรียกว่าเป็นไมโครกราวิตี้นะครับก็จะไม่ได้ถึงก็เรียกว่าเป็น 0G แบบ 100% อะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าเป็นไมโครกราวิตี้แทนแบบนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วพอเครื่องบินไปปุ๊บมันก็ถึงจุดหนึ่งที่เครื่องบินต้องกลับมาอยู่ที่ระดับเหมือนเดิมแบบนี้นะครับก็คือเป็นส่วนโค้งหนึ่งของพาราโบลานะครับแล้วเสร็จแล้วจากนั้นเครื่องบินก็จะปักหัวลงนะครับฉะนั้นจังหวะที่เครื่องบินขึ้นมา47องศานะครับแล้วก็มาเลเวลครั้งหนึ่งแล้วก็กลับไป47องศาเนี่ยก็จะกินเวลาประมาณสัก20ถึง25วินาทีนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเครื่องบินก็จะต้องกลับไปสู่สภาวะปกตินะครับก็คือบินเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมนะครับทีนี้ในทางการทดลองเนี่ยเขาอาจจะบินอย่างนี้หลายๆเที่ยวใช่ไหมครับฉะนั้นเส้นทางการบินในแนวระดับเนี่ยก็จะบินเป็นวงกลมนะครับถูกไหมก็บินไปปุ๊บแล้วเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาเป็นไอ้โค้งพาราโบลานะครับแล้วเสร็จแล้วพอได้ปรากฏการณ์ไมโครกราวิตี้เสร็จปุ๊บก็วนกลับมาใหม่แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเป็นวัฏจักรหลายๆรอบนะครับในวันนี้เราได้รู้จักกับโครงการ The Student Sealer Graffiti Flight Experiment Contest กันแล้วนะครับในตอนหน้ามาร่วมลุ้นกันครับว่าเยาวชนไทยผู้ที่โชคดีจะเป็นใครจะใช่คนที่คุณรู้จักหรือไม่ห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ